ผมเหรอพนมหาผมเหรอโอเคโอเคมาคุณย่ามาเล่นกับหลานบ้างเลยไหนคุณช่วยบอกนี้ว่าทำไมคุณย่าเดินทางไปเมืองนอกอ๋อล่าสุดย่าไปเมืองนอกไปทำนู่นทำนี่เขาก็สวนกับเรานู่นนั่นเขาก็มาเวลาเขามาเราก็ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างที่อยู่ในรายการไม่ใช่ 100% ของชีวิตใจมันคือช่วงเวลาหนึ่งที่เราเลือกมาให้ทุกคนได้ enjoy ได้ดูสนุกกับพวกเราไปอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้คุณย่ามาละไปแอบดูโดยที่ไม่บอกแอบถ่ายเลยดูซิว่าเล่นอะไรอยู่ไปถ่ายกับตรงช่องแบบิกแอบถ่ายตรงนั้นฮอตออนแคมเปอร์โอ้โหนี่คือสบายขนาดนั้นเลยเหรอนี่เอ้ยไอ้ยาสวัสดีสวัสดีครับเอ้ยพี่สมเลียหน้าน้องเลยอ่ะสมคิดทำได้ยังไงไม่ต้องรักกันมากกันเพิ่งรักกันมากเดี๋ยวดิ้นไปหยิบไปเช็ดกันพ่อหนุ่มครับพ่อหนุ่มอยากจะมาเอาอะไรโอ้โหโอ้โหมีกระเอ้ยสตรองเราหนุ่มสตรองจะมาเอากล้องคนนี้เขาชอบกล้องมากแม่เนี่ยคนนี้ชอบกล้องมากมาดูนะเขาจะดูตัวเองคุณเจออุปสรรคมั้ยเพราะมันกระเด้งคุณจะทำยังไงดีอุปสรรคมันกระเด้งนะไปยังไปจนได้โอ้โหไปเอากล้องจนได้นี่ทำอะไรเนี่ยแอบออกมาอยู่คนเดียวดูดิคุณทำอะไรเนี่ยฮะโทรศัพท์อากาศดีฮะพี่สมพี่สมมากันที่รังเท้าให้หน่อยสิ Nope พี่สมมากันที่รังเท้าให้หน่อยขอบคุณมากเอ้ยหนีเลยไปเขาบอกว่าฟันไม่เถอะนี่ดูดิแบบว่ากำลังถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่นะจะบอกคนดูเลยนะไม่ยุ่งพูดอะไรกับไอ้เนี่ยพูดอะไรบอกว่าเบบี้สร้างซีนคุยกันหน่อยนะทำไมเราต้องสร้างซีนใช่เมื่อกี้เราคุยกันดีเราคุยกันปกติอ่ะไม่ต้องสร้างซีนเลยที่รักเราจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฉันจะเล่นอย่างนี้แหละได้ไปละเอ้าไปกับคุณนี่ไงนี่ไงบอกให้คุยกันนะถ้าไม่สร้างซีนก็ไม่คุยกันอย่างเงี้ยหรอสร้างซีนอีกไหมเนี่ยนะอันนี้โคตรสร้างซีนเลยเนี่ยมาเล่าให้ถามด้วยโอเค
ที่แม่ถามว่าพี่กี้เขาจะไม่เราลืมด้วยใช่ไหมบอกไม่รู้แม่ถามเองดิไอ้บอกเขาไปแล้วเขาบอกว่าดูอยากมีเห็นพี่ปองบอกว่าอยากมีสักคนไอ้ก็บอกอ๋อคงไม่ละค่ะเท่าไหร่อ่ะโอ้ยแค่ตอนนี้ดูแค่ตอนนี้ก็วุ่นวายจะแย่อยู่แล้วจะเอามาทำอะไรเยอะแยะฮะจะสร้างทีมฟุตบอลหรอจะเอามาทำอะไรเยอะแยะจริงๆให้อีกคนนึงเราได้ทีมบาสนะนั่งรถก็ได้ถ้าคนพอดีเลยฮู้ฮู้สี่คนพอดีนะก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าบ้านเราเลี้ยงวัวด้วยเนี่ยแต่นี่แต่งตัวกันโอ้โหซาฟารีเหรอคะเราจะไปซาฟารีกันเหรอคะพี่ย่าทำไมพี่วัวครับแม้พี่วัวจะเป็นวัวเนี่ยผมไม่สามารถนำพี่วัวไปด้วยได้นะครับพี่วัวไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันนะครับพี่วัวมีนักเดินทางอีกคนนึงเขาก็พร้อมใช่ไหมครับพร้อมไปซาฟารีแล้วใช่ไหมครับลูกค้าครับแต่ก่อนจะไปซาฟารีเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะไปแสดงความยินดีก่อนกับคณิดาเรียนจบนะจ๊ะเรียนจบนะจ๊ะมาช้าแต่มานะโอ้โหถ้ามิ้นยังมาไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะถ่ายกับแบ็คกับชลิดาได้ค่ะชลิดาลงทุนมากเลยนะคะคุณคะจับน้ำมิ้นนะจับน้ำมิ้นโอ้ยไม่พังลูกไม่พังของเขาลูกพามาเรียนทั้งหมดกี่ปีว่าสิเรียนจริงๆ5ปีแล้วฉันเรียนโทต่อเธอจะเรียนโทต่อจริงปะเนี่ยจริงดิเธอนี่มันช่างปีก้าขาแข็งฉันเก่งนะฉันจะเรียนฉันจะเรียนโอเคไหมฉันไม่ถนัดเรื่องเรียนความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนนางไม่ยอมแพ้นะจ๊ะนางทำจนนางได้ช้าแต่ชัวร์ไม่มั่วนะจ๊ะจ้าระหว่างที่เรากำลังกลับก็เจอคนนี้นะคะมาแล้วเหรอเดินหน้าพองมาแต่ไกลตื่นมาอย่างนี้เลยตื่นมาอย่างนี้เลยไปเถอะเรายอมแพ้นะเราไปละไปกาญจนบุรีก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายถึงแล้วนะครับผมสวนสัตว์กาญจนบุรีแต่ตอนนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยมีคนบนรถค่ะเขาบอกว่าเบ่งบนรถนั้นมันสบายจริงๆมันเลยเย้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 ใช่ไม่งั้นก็ล้างเลยค่ะมี welcome to safari เลยนะเนี่ยโอ้โหโซนลุงไอ้หน่อยดิกินเหม็นมากเลยเฮ้ยหนังยางมัดผมมามีช่วยขอไม่ถูกปกติหลานนะเพราะว่าใกล้เคียงกับสักขยางมากอ๋อเฮ้ยดีใกล้เคียงมากโอเคอ่ะเดี๋ยวพร้อมกินข้าวไหมครับพร้อมนะครับกินข้าวก่อนนะครับแล้วค่อยเผานะครับโอ้โหว้ากินข้าวแบบโอ้โหไม่ยอมกินข้าวมีย่าไม่ยอมกินข้าวมีย่าทำไมไม่ยอมกินข้าวอะคะเอามือปัดด้วยแต่มีกล้ากินนะตอนนี้นะคะเราก็เลยต้องมาต่อคิวขึ้นรถบัสเป็นอ๋อนี่มันผู้จัดการระดับไงฮะทำไมต้องปิดนะเสือปิดหน้าต่างเพื่อเข้าใกล้โซนเสือที่เสือตัวนี้ไม่เห็นกลัวเลยอ่ะแม่เสือตัวนี้ถอดเล็บถอดเขี้ยวหมดแล้วครับดูนามิก้าด้วยเขี้ยวด้วยเหรอ
ไม่มีแล้วเที่ยวขุดไปตั้งนานแล้วโดนถอนโดนพรานสเปนถอนไม่ดูเสือเห็นเสือไหมลูกก็เห็นไหมครับเล่นไปเล่นน้ำเล่นน้ำเสือว่ายน้ำขึ้นมาแล้วกระโดดโหดูนอนชิวตอนนี้นอนชิวเขาอยากกินแล้วจับพีไปงั้นแบบดูเออใจไม่หลับหลับไปแล้วค่ะป๊อกเลยป๊อกเหมือนขอให้ยืนห่าง1เมตรจากกรงนะคะจระเข้อยู่ไหนจระเข้เมจ้าแพงจ้าขอบเมจ้าขอบเวทีเลยจ้าจ้าลูกยังเล็กลูกยังเล็กเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยน้องบอกไปสิว่าน้องยังไม่พอเพราะว่าน้องอยากจะถ่ายรูปเพื่อโซเชียลไงคือถ้ารูปไม่ดีอ่ะเราไม่กลับนะวันนี้จะบอกว่าตรงนี้นะเอาเด็กมาเนี่ยมันเขาบอกอันตรายมันมีกฎระเบียบข้อควรระวังหลักๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของแขกทั้งหมดเลยที่ลูกค้าต้องรู้เลยคือธรรมชาติของน้องมีลาฟนะครับน้องๆพวกนี้เวลาน้องเดินเนี่ยน้องเดินไม่มองพื้นนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะเดินชนเดินเหยียบหรือว่าเตะเราได้นะครับต้องยืนให้ห่างจากมีลาฟอย่างน้อย3เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะพวกนี้เวลาถ้าชนปุ๊บเนี่ยมันจะตามมาเป็นคอมโบยเลยพี่พี่เป็นอะไรกับพี่แจ๊ปป่ะไม่ใช่มีคนเคยบอกป่ะเออเหมือนเลยอ่ะใช่โอ้โอ้โหแบบนี้โอ้โหโหเราก็มาถึงร้านนะครับเนี่ยเด็กๆคือกินแล้วเด็กๆคือกินแล้ววันนี้หนุกแล้วสำหรับทริปนี้นะฮะหมดแล้วสำหรับทริปกาญจนบุรีเดี๋ยวเรากลับบ้านกันถึงเวลาไปถ่ายมิวสิกวิดีโอไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเล่นกับพี่ศพนะคะโอ้ชิวล่ะค่ะไปรับทำงานก่อนนะคะพี่บัวครับไปก่อนนะคะพ่อหนุ่มครับเดี๋ยวเจอกันนะครับมีต้องออกแล้วเนี่ยเล่นกับนาน่านะบายบายวันนี้เรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงวิบวับนะฮะชื่อเพลงว่าวิบวับผมก็เลยต้องแบบวิบวับวิบวับวิบวับวิบจริงเลยอ่ะพิสตอลป่ะเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้ครับโดนพ่นต้องเข้าไปดูดีกว่านี่นะฮะฉากก็มีน้ำแข็งนะฮะยังกูเอ้ายังมึงจะโดนโอ้โหไว้
ไม่ธรรมดานะดีเจเรานะโอ้ยพี่บียืนนิ่งไปปะเนี่ยเฉยๆแบบนี้แม่ก็ทำได้ง่ายมากแค่นี้เองตกไปขนาดนั้นเขาไม่พังได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันหลานอยู่ใช่ไหมอยู่เดี๋ยวไปเล่นแกหลานข้างบนกันค่ะฉันหลานลา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 เอ้าพี่แมงฮัลโหลเธอนี่ไปไหนกันมาเนี่ยไปช้อปปิ้งมาไปช้อปปิ้งช่วยไหมมิยาใช้ได้ด้วยนะเล็กๆแต่มิยาต้องช่วยรักษาช่วยดูทำไมอะมิยาเดี๋ยวดีไม่เข้าใจเลยจริงๆอะว่าทำไมผู้หญิงเขาต้องใช้ตังค์กันเยอะขนาดนี้เนี่ยที่ตัวเองซื้อรถกระเป๋าผมใช้ด้วยไม่ได้รถเนี่ยผมแบกทั้งครอบครัวไปได้รักกี่คำมันจะดีเหรอทำไมคิดว่ามันจะเลอะง่ายเธอเมื่อกี้ส่งเดียกระเป๋าฉันแล้วนอกจากซื้อกระเป๋าแล้วเราก็ต้องซื้ออะไรที่แบบดูแลกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูอันนี้แนะนำเลยไวท์อัพกระดาษเช็ดเพื่อบำรุงกระเป๋าใบละเป็นแสนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าฉันเปิดอ่ะเช็ดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยกระเป๋านาฬิการองเท้าเครื่องหนังกระเป๋าว่าโต๊ะที่เป็นเครื่องหนังก็สามารถที่จะเช็ดได้ลูกให้มามีได้ขายของก่อนหลุดนะ Wipe up protect your later ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงรักษาเครื่องใช้ที่ทำด้วยเครื่องหนังผิวมันอันนี้ก็ได้ยางไวนิลไฟเบอร์เครื่องหนังแท้เครื่องหนังเทียมให้เงางามอยู่เสมออีกทั้งยังช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานด้วยแค่ฉีกซองเช็ดเพื่อบำรุงงานจบจ้ะสมมติซื้อรองเท้าแพงๆมาแล้วออกข้างนอกแล้วเฮ้ยกลัวว่าแบบมันโดนอะไรแล้วพกอันนี้ติดตัวเอาไว้เราจะได้อุ่นใจถ้าสมมติเลอะปุ๊บเราก็เช็ดปั๊บเลยขอได้เหรอเพราะว่าฉันมีกระเป๋าหลายใบมากเอาไปกลับไปเช็ดที่บ้านเลยปีนี้พี่จะขอของมึงเลยเหรอเดี๋ยวนี้ไอ้ก็พอกันมันใช่เหรอที่แบบว่าจะมาบ้านคนรู้เรื่องกันพี่ขออันนี้แล้วกันนะไอ้ของเยอะมากถ้าใช้ไม่หมดเหรอสะดุ้งเลยนะเพราะร้านกำลังจะมาเดินมาขอแล้วแฟนจะขอแฟนหนึ่งถ้ามาว่าอย่างนี้ไม่กล้าขอไอ้ที่มาเราต้องไม่อายไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะให้พี่หรอกแต่มันต้องมีการแลกไอ้ว่าไอ้มีสิ่งหนึ่งที่ไอ้อยากให้พี่แพงจัดการก่อนที่พี่แพงจะได้สิ่งนี้กลับบ้านไปใช้ที่บ้านอย่างสบายใจนะจ๊ะอะไรก็ได้ขอให้ได้ของฟรีได้หมดทำไมไม่มีอะไรทุเรศทุเรศหรือเปล่าเนี่ยต้องแก้ขิงนะหรือพี่พี่ผมจะได้ที่ลองเช็ดที่ไหนว่าฮะเช็ดรองเท้าเลยนะใช่เกินไปปะวะอ้าวก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเออเช็ดรองเท้าด้านอ่ะโอเคดีลแต่ขอสองกล่องปะเพราะเธอสองคู่อ่ะเธอหยิบมาสองคู่อ่ะเอองั้นกล่องเดียวคู่เดียวอ่ะดูไว้นะพ่อเธอทำอะไรกับฉันไว้บ้างเดี๋ยวคอยดูนะถ้าอาร์ตี้มีลูกบ้างนะอาร์ตี้จะส่งลูกอ่ะมาแกงบ้างมาถ่ายตังลงป๊อกรองเท้าตัวเองยังไม่ขัดเลยเพราะว่าขัดรองเท้าคนอื่นคือมันได้นะแต่มันเป็นรอยถลอกรอยเตะนี่ออกดูหนังเงาขึ้นมาเลยอ่ะนอกจากแบบว่าจะทำความสะอาดแล้วมันก็ช่วยบำรุงหนังเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีและอยู่ในตลอดไปนานๆด้วยนะถ้ามีนะเราไม่ต้องแบบไปเสียเงินแบบคลีนสปาแบบแพงแต่ตอนแรกเนาะตรงหัวที่เป็นหนังขาวอ่ะมีความแบบสกปรกเนี่ยหลุดออกแต่อันเนี้ยมันเป็นรอยถลอกนะการที่ป๊อปเดินไปแตะรูปเตะขอบคุณมากครับพี่เงางามมากเพราะว่ากล่องนึงมันมีตั้ง10ชิ้นมันใช้ไปแค่ชิ้นเดียวพี่แบ่งจากตรงนี้ไปก็ได้
แกเธอเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเอ้าตกลงขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะโดนมากกว่านี้นะที่รังแกฉันให้ฉันมานั่งขัดรองเท้าให้เธอเอาไป5ซองค่ะเอาไปลองใช้ดูก่อนแล้วถ้าชอบก็ค่อยมาใหม่ชอบก็ค่อยมาเช็ดใหม่เช็ดได้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์ก็เช็ดได้เครื่องหนังนี่แหละรอดสะดวกเก็บไว้ในกระเป๋าไว้เลยเผื่อฉุกเฉินพี่เดี๋ยวก็จะเห็นพี่แพงไปเรื่อยๆเพราะว่าเดือนนี้นั้นเป็นช่วงเดือนมันเกิดพี่แพงแล้วก็จะเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกโอเคไหมพี่แพงพี่รักพี่รักทำอะไรปรึกษากันบ้างนะเธอเป็นคนทำให้พี่แพงไม่มีสามีจนถึงทุกวันนี้ต้องรับผิดชอบพี่แพงเพราะว่าวิธีพูดขายพี่จนไม่รู้จะขายไงแต่นี่เป็นเซลล์ที่แย่มากเนี่ยขายให้อีกสักทีสำหรับใครนะครับพอแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเชื่อไหมพี่พออยู่พูดว่าสำหรับใครเขากดปิดเลยไม่มันดูมันยัดเยียดมันดูของมีตำหนิเหมือนไม่จริงใจพี่เหมือนหลอกจริงจินตนาผมคืออะไรรู้ไหมของดีกำลังจะสูญพันธุ์ไปคุณต้องรีบเก็บไว้ให้ดีที่สุดครับผมมีคนหรือไดโนเสาร์ไปแล้วแบงดีทุกคนแบงนี่คืออะไรที่ถือมานี่คือของจังสลาดเราถือจะซูมเข้าไปให้ดูน่าเกลียดที่สุดเด็กสุดจับเด็กสุดมันน่าไม่น่าหรือพะเพื่อนน่าอะไรอ่ะเหรอเธอยังไม่แก่เหรออ๋อโทษทีพอดีดูที่สีปากพ่อจะจับแล้วเย้ว้ายอ๋อมาคุณหมอแฮปปี้อะค่ะวันนี้มีย่าอยากจะมาส่งกันบ้านจับปูดำปกติป้าหมอไม่เอาแล้วค่ะจับปูแล้วตอนนี้จับจุ๊บๆก่อนเข้ามาแล้วค่ะจะ 2.44 นะคะกระทรวงบอกว่า 1.5-2 สมคิดฟาวแล้วน้องอยู่ตรงนี้แล้วฟาวแล้วไปทำอะไรตรงนู้นเนี่ยวันๆสมคิดกันเนี่ยอยู่กับมิย่าเนี่ยแหละมิก้ารักสมคิดไหมครับนี่ไม่ใช่ของหนูอันนี้ไม่ใช่ของหนูเป็นอย่างนี้ทุกทีและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ค่อยได้ถ่ายสมคิดเพราะฮะพี่สมหงายเลยนะวันนี้จับพี่สมหงายวันชื่อที่หงายเก่ง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 จับสมคิดให้น้องจับก้นหน่อยค่ะให้น้องจับก้นโอเคให้น้องจับก้นเฮ้ยเมียคะมันจะไปไหนคะนี่คือนายพรานกลับมาในรถแล้วกลับมาบ้านแล้วเอนเนอร์จีพร้อมเลยนะคิดถึงครับคิดถึงครับคิดถึง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 